สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การผลิตคลิปการสอนทางเลือกค่ะเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับเด็กออทิสติกโดยได้มอบให้กับเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศนะคะจำนวน4,800ชุด นางพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้กล่าวในพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกนะคะว่า สสสร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจัดทำคลิปวิดีโอการสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือกเพื่อให้ผู้ปกครองค่ะสามารถนำมาใช้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยตนเองทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมไปถึงครอบครัวของคนพิการทั่วประเทศนะคะจึงได้จัดทำชุดสื่อ Visual s t r a t e g i e การใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติกในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศจำนวน4,800ชุดในการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้นะคะทางสสสร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพเราครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและผู้ปกครองภายใต้การดําเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษตามหลักการของยู i v เวเซล ด e ไซน์เล a ร์นิ่หรือ UDL มีคู่มือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในสีเรื่องได้แก่สติกเกอร์ลายเว็บไซต์ถ่ายภาพและภาพพยนต์สั้นนะคะและเพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายได้โดยส่งเสริมนวัตรกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอีกด้วยค่ะ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเสริมศักยภาพเครือข่ายอาทิพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการมีงานทำฝึกทักษะทางสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กออทิสติกสนับสนุนทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษค่ะเช่นร่วมโครงการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ